ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดสอบคำให้การคดีครอปท็อปจากกิจกรรมใครๆก็ใส่ครอปท็อปไปเดินสยามพารากอนเมื่อวันที่20ตุลาคม63สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อัยการสั่งฟ้องประกอบด้วยนักศึกษาและเยาวชนรวม7รายประกอบด้วยนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งนางสาวเบญจอาปันนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม่นายภวัตหิรัญญพลหรือป๊อกกี้โดยมีนายกฤษดานุจรัตน์และนายนรเศรษฐนาน้องตูมพร้อมทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ดูแลคดีส่วนเยาวชนอีก2รายแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนตามกระบวนการยุติธรรมโดยผู้ถูกกล่าวหาทุกรายโดนข้อหาหนักคือกฎหมายอาญามาตรา112โดยวันนี้สำหรับคดีครอปท็อปนั้นศาลจะเบิกตัวเพนกวินและไม้เบญจามาศาลด้วยและในคดีนี้ทนายความจะขอยื่นประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีในส่วนของรุ้งปนัสยาด้วยนายกฤษดานุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงคดีของเบญจาที่ถูกกล่าวหากระทำฐานความผิดมาตรา112กรณีที่ขึ้นปราศัยหน้าอาคารซิโนไทยถนนอโศกมนตรีเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ซึ่งตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของพนักงานสอบสวนอย่างไม่เสร็จสิ้นทำให้ต้องมีการขอฝากขังเบญจาครั้งที่5เพิ่มอีก12วันโดยอ้างว่าต้องรอคำสั่งจากคณะกรรมการสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากศาลพิจารณาแล้วได้มีความเมตตาตัดสินอนุญาตฝากขังได้7วันนับจากวันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งตนก็คัดค้านไปไม่เห็นด้วยเนื่องจากตามป.ว.อ.มาตรา87ให้ขังไว้เท่าที่จะเป็นในกรณีที่ยังเป็นผู้ต้องหาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเบญจามีปัญหาว่าอัยการพนักงานสอบสวนไม่เสร็จสักทีฝากขังครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วเขาขอมา12วันวันนี้ศาลก็ให้แค่7วันคือเหตุผลที่เขาขอเขาอ้างว่าสำนวนเนี้ยสอบสวนเสร็จแล้วรอคำสั่งทางคดีจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจะฟ้องหรือไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรไอ้เราก็คัดค้านว่ากรณีเนี้ยมันเป็นกรณีที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเบญจาก็แถลงด้วยตัวเองว่ามันเป็นกรณีที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแล้วตามป.ว.อ.ญาเนี่ยมาตรา87เนี่ยให้ขังไว้เท่าที่จำเป็นในกรณีที่ยังแค่เป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นการที่จะไปพิจารณาว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องมันไม่เกี่ยวตัวผู้ต้องหาเราก็คัดค้านไปก่อนหน้านี้รุ้งปนัสยาก็ได้โพสต์ข้อความถึงเบญจาระบุว่าวันนี้เบญจาเดินตัวเปียกเข้ามาในห้องเวรชี้บอกว่าลื่นล้มในห้องน้ำดีที่ไม่เจ็บอะไรและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังไม่ยอมให้เบญจาใส่รองเท้าเข้ามาอยู่ดีทั้งที่ฝั่งชายก็ใส่รองเท้าได้จนเราต้องเดินไปหยิบรองเท้าให้เบญจาเองถึงจะได้ใส่ทั้งนี้เบญจาถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีที่ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรมนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมจนถึงวันนี้15พฤศจิกายนรวมเป็นเวลา40วันแล้วส่วนคดีครอปท็อปที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค้านม.112เมื่อวันที่20ธันวาคม63โดยมีเพนกวินไม้รุ้งเบญจาป๊อกกี้จะนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่26พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้รุ้งได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทหลังอัยการได้มีการสั่งฟ้องล่าสุดทวิตเตอร์ของรุ้งปนัสยาโพสต์ระบุว่ารุ้งไม่ได้ประกันตัวนะคะขณะที่ทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ทวิตเช่นกันว่าด่วนศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวรุ้งปนัสยาในคดีม.112ใครๆก็ใส่ครอปท็อปไปเดินสยามพารากอนซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่ารุ้งปนัสยาต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันที